สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ podcast เซชาทอกับผมประคนันภันธพลังกูรกันอีกวันนึ่งนะครับประเด็นวันนี้ก็คงจะยังอยู่ในเรื่องของ job description นะฮะเนื่องจากว่าเท้าความนิดหนึ่งพอดีในกลุ่ม Line open chat นะฮะที่ผมเปิดไว้คู่คิดเรื่องคนเนี่ยนะครับมีการคุยกันในเรื่องของ job description อยู่อยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมก็มีเปิดโพลเล็กๆนะฮะเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยได้ลองทำดูซึ่ง ผลที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวว่าเราเองเนี่ยเราเรารู้สึกว่าตัว job description เนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่เวลาเราไปพูดในแต่ละองค์กรเนี่ยทุกองค์กรจะต้องรู้จักผู้บริหารระดับสูงระดับกลางระดับต้นแม้กระทั่งพนักงานเองสำหรับองค์กรที่ค่อนข้างจะเปิดตัวมานานแล้วเนี่ยนะฮะพอพูดถึง JD พูดถึง job description เนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยนะผมเองก็คิดว่า เรื่องจะดีน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานละไม่ต้องคุยกันไม่ต้องพูดถึงกันแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่ HR ในทุกองค์กรเนี่ยจะต้องหยิบมันมาใช้งานจริงๆแต่ปรากฏว่าผลจากการสำรวจเนี่ยเกินครึ่งนะฮะก็เรียกว่าเกิน50%เนี่ยเขียนไว้เลยว่าจริงๆเนี่ยรู้จักนะทำไว้ด้วยแล้ว นะครับเพียงแต่ไม่เคยอัปเดตแล้วก็ไม่เอาไม่ได้มีโอกาสได้นํามาใช้จริงๆกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะมีส่วนเดียวเท่านั้นประมาณสัก20-30%เนี่ยนะฮะที่บอกว่าใช้จริงนะฮะนั่นแปลว่าเรามอง Job Description เนี่ยว่าเป็นเรื่องเบสิกแต่ของจริงเนี่ยกลับกลายเป็นว่า เราไม่ได้ใช้ไอสิ่งที่เราเรียกมันว่าเบสิกอันเนี้ยในการบริหารทรัพยากรบุคคลจริงๆมันก็เลยทําให้ผมต้องเขียนบทความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่ามีผู้ที่สนใจสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าจะทํายังไงให้มันสําเร็จเพราะว่าเราก็ผลักดันกันมาปีเป็นปีแล้วเนี่ยเจดี JD ไม่เคยสําเร็จเลยทํทำเสร็จแล้วก็ล้มทํทำเสร็จแล้วก็ล้มพอผู้บริหารคนใหม่ขึ้นมาก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็หยิบมันกลับมาทําใหม่ พอทำสักพักหนึ่งเลิกสนใจก็ล้มลงไปอีกซึ่งตรงนี้ก็เมื่อวานก็ได้กุยมไปแล้วว่าความสําคัญของ JD กับการที่จะทําให้มันสําเร็จเนี่ยผู้หาระดับสูง CEO ตรงกระทั่ง CEO เลยนะฮะกับระดับรองรองลงมาเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็สําคัญก็คือต้องส่งเสริมให้มีการเอา JD เนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยนะครับเอาไปใช้จริงๆก็มี หลายคนนะที่สอบถามมาว่าไอ้ job description เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆใช่ไหมมันเอาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจริงๆใช่หรือเปล่านะส่วนใหญ่คนที่ถามก็มักจะเป็น line manager นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่เรียนมากับเรื่องของ HR ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานเลย 1> HR 1น1่งเลยฮะเข้ามาถึงปุ๊บจะต้องเจอคำว่า job description แน่ๆซึ่งในยุคสมัยนี้เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกไปต่างๆนานาแล้วแต่นะครับ job profile บ้าง role profile บ้างา role classification บ้างแต่สุดท้ายมันก็คือเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งระบุรายละเอียดหน้าที่การทำงานของแต่ละตำแหน่งซึ่งเราต้องเอาตัวเนี้ยมาใช้ต่อในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดคำถามที่บอกว่ามันสำคัญยังไง นะถ้าเราทำ JD ได้เป็นปัจจุบันอัปเดตอยู่ตลอดนะครับ job description ตัวนี้ถ้าเราย้อนกลับมามองในมุมของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเราสามารถจะเอา job description เนี่ยมาใช้ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของการออวิเคราะห์อัตรากำลังดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่มันสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตำแหน่งไหนคือคอ r e function ที่จะทำให้ธุรกิจโตนั่นแปลว่าเราต้องหาตรากำลังในตำแหน่งพวกนี้เข้ามามากขึ้นถ้าเราไม่มีการเขียนชัดๆแล้วกำหนดกลยุทธ์ไว้เรียบร้อยว่าเราจะมุ่งโตไปทางนี้มันทำให้ HR เนี่ยทำงานต่อลำบากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการคนแบบไหนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีใจดีเขียนชัดเจนแล้วแผนกลยุทธ์องค์กรมันก็เดินชัดเจนทำให้เราสามารถจะบอกได้เลยว่าปีถัดไปเราเน้นเรื่องอะไร เราเน้นฟังก์ชันไหนเราเน้นจ็อบไหนถูกไหมครับหลังจากที่เราได้แผนอัตรากําลังละเราก็ต้องมีการสรรหาคัดเลือกคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องหาคนแบบไหนจากที่ไหนถ้าเราไม่เขียนจ็อบเดสคริปชันให้มันชัดๆว่างานที่เราต้องการจะหาเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนก็คือตั้งแต่ไล่ตั้งแต่การศึกษาประสบการณ์คุณลักษณะอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเราเขียนได้ละเอียดชัดเจน สิ่งที่ฝ่ายบุคคลจะเอาไปใช้ได้ก็คือเขาจะสามารถไปหาแหล่งของคนพวกนี้จากแหล่งต่างๆที่มีนะเพื่อสรรหาคนเข้ามานะฮะพอเราได้คนมากพอเนี่ยเราก็จะอาศัย job description อีกเหมือนกันเขียนออกมาดึงออกมาเป็นเรื่องของ functional competency ดึงออกมาเป็นในลัก,ลกษณะของอ job spec ที่มันเฉพาะเจาะจงไปในตำแหน่งเนี่ย ว่าคนที่เราต้องการจะรับเข้ามาเนี่ยเขาต้องจบอะไรมาเขาต้องมีประสบการณ์อะไรเราดึงพวกนี้ออกมาเพื่อใช้เป็นชุดคําถามในการสัมภาษณ์ได้อีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีเจดีชัดๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอผู้สมัครเข้ามาปับ๊บเราก็ดูแค่ใบสมัครดูแค่หลักฐานหลังจากนั้นเวลาเราสัมภาษณ์เราก็จะสัมภาษณ์ไปเรื่อยเลยถูกไหมฮะไม่มีโฟกัสว่าจะต้องถามเรื่องอะไรเป็นหลักจะต้องรู้ว่าผู้สมัครจะต้องผ่านอะไรมาบ้างที่เรียกว่า must หรือว่าต้องมี นี่คือเจดีประโยชน์ของมันนะครับนี่คือตัวแรกสุดเลยนะฮะสรญหาคัดเลือกที่เราสามารถจะเอา Job Description เนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มเต็มพอเราหาคนเข้ามาได้แล้วเนี่ยคนที่เราหาเข้ามาเขาจะทราบได้ยังไงว่าเขาจะต้องทํางานอะไรบ้างในแต่ละวันถ้าเราไม่มีการเขียน j จดีชัดๆเนี่ยก็ต้องอาศัย Line Manager ในการเล่าให้ฟังว่า,างานของคุณนะต้องทําอะไรบ้างหนึ่ซึ่งการเล่าด้วยกัน ปากเปล่าแบบนี้ไม่มีเอกสารยืนยันเนี่ยมันบางครั้งมันหลุดเหมือนกันนะฮะงานสําคัญสําคัญอาจจะไม่หลุดแต่ว่างานบางงานลืมบอกไปเราถึงเวลาต้องใช้เขาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่แรกว่าต้องมีงานนี้ด้วยมาค่อยๆมาบอกที่เป็นเป็น,เป,นเป็นขยักขยักแบบนี้ซึ่งทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นการที่เรามีเจดีชัดๆวันแรกที่เด็กเข้าทํางานเราสามารถจะยื่นจอบเดสคริปชันให้เขาอ่านได้เลย นะครับยิ่งถ้าเขียนได้ละเอียดเนี่ยเขาอ่านจบปั๊บนึกภาพการทํางานออกเนี่ยยิ่งทําให้ o n job t r a i n i น g เยี่ยง่ายขึ้นเพราะอะไรครับพะเขาเห็นสโคปงานเพราะเขาเห็นขั้นตอนการทํางานาคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือทำนะอันนี้ก็คือใช้ในการมอบหมายงานของหัวหน้าหัวหน้าบางคนมอบหมายงานไม่เป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้ทํา J ดีพอถึงเวลามีลูกน้องใหม่เข้ามาก็คุณทําไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันมันทําให้เด็กไม่รู้นะฮะว่าสโคปงานหรือขอบเขตงานของเขาที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้าง ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ถ้าเรามีเจดีชัดๆการมอบหมายงานมันเป๊ะมากนะเรียกว่า90%ครบหมดก็จะเหลืออีกสิเนี่ยจะเป็นงานที่รับมอบหมายเป็นพิเศษแล้วแต่ครั้งคราวอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพอหาคนเข้ามาแล้วถ้าเราต้องการจะพัฒนาเขาหลักเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างตัวแรกสุดก็คือก่อนจะไปพัฒนาคนเราก็ต้องรู้ว่าคนที่มาทํางานเนี่ยมาทํานานตําแหน่งอะไรถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเรา รับเข้ามาทำเซลล์เป็นพนักง,งานขายถ้าเราไม่มีการเขียน j จดีชัดๆว่าเซลล์ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับในการทํางานนี้เนี่ยเพราะว่าพูดถึงคําว่าพนักง,งานขายเนี่ยอขายออนไลน์ก็มีถูกไหมเดี๋ยวนี้ขายเป็นโมเดนเทรดก็ได้หรือว่าจะเป็นขายแบบน็อกดอก็มี MLM ก็เยอะคุณสมบัติของคนขายแต่ละแบบมันก็ต่างกันอีกพอคุณสมบัติต่างการวางแผนพัฒนามันก็ต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเจเนี่ยมันจะทําให งานมีขอบเขตชัดเจนถ้าเราเขียนชัดนะครับก็จะทําให้คุณสมบัติมันออกมาเป๊ะมากพอมันเป๊ะปั๊บเนี่ยการพัฒนาวางแผนพัฒนาการตั้งกรอบว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้างจอบนี้จะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยเรื่องที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้นะเขียนออกมาให้ชัดเจนหลังจากนั้นพอคนเข้ามาทํางานเนี่ยเราก็สามารถจะประเมินได้ว่าคนคนนี้เขารู้อะไรมาแล้วบ้างหรือเขายังไม่รู้อะไรเลย เราจะได้ส่งเข้าไปอบรมหรือพัฒนาในประเด็นที่เราระบุเอาไว้นี่ก็เป็นประเด็นง่ายๆนะฮะในการที่เอาเจดีมาใช้ในการพัฒนาเราจะต่อยอดไปเรื่องของผลงานอีกเราจะรู้ได้ไงว่าผลงานของคนที่มาทํางานในตําแหน่งเนี้ยดีไม่ดีสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เอา job description มาอ้างอิงเนี่ยเราก็จะใช้ความรู้สึกล้วนเลยว่าอ๋อคนเนี้ยเหรอก็ขยันดีนะมาทํางานทุกวันนะ ขาดบ้างลาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นการมองในมุมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวงานแต่ถ้าเรามี JD ชัดเจนเนี่ยเราจะสามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของงานได้ชัดเราสามารถจะดึงตัวชี้วัดหรือเป้าหมายออกจากตัวจ็อบมันได้ชัดเจนมากตรงไปตรงมาว่าจ็อบนี้ถูกเขียนมาแบบเนี้ยวัตถุประสงค์หลักของจ็อบนี้คือมีขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อส่งมอบความสําเร็จอะไรบ้างให้กับองค์กรไอความสําเร็จนั้นจะวัดยังไง เห็นไหมฮะจอบ Description ดึง KPI ได้ดึงตัววัดได้หลังจากดึงมาแล้วเราก็เอามาใช้ในการประเมินผลงานได้เช่นกันนะเรื่องของตัว Competency ก็เช่นกันมันดึงมาเป็น Functional Competency ได้บางส่วนเหมือนกันนะครับ JD c a r e e r path ใช้ JD ได้ไหมฮะได้เช่นกันนะครับ การจะดูว่า job ไหนโตไปไหนเนี่ยเราสามารถจะเอา job description ของทั้ง family เลยนะฮะเช่นเรามี family ของ engineer มี family ของ s a l e มี family ของ admin มี family ของ hr อย่เงี้ยนะฮะ job family ทั้งหมดเนี่ยสามารถจะมาออกแบบเส้นทางการเติบโตว่าในแต่ละตำแหน่งที่เราเขียนไว้เนี่ยน่าจะโตไปทางไหนได้บ้างงานไหนมันค่้ยกันได้งานไหนที่มันใช้ทักษะ ร่วมกันได้เราก็สามารถที่จะโอนจะย้ายวางแผนในการพัฒนาเส้นทางในการเติบใหญ่เรื่องของ Career Path ได้ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็ดึงเกณฑ์ในการเติบใหญ่ว่าสมมุติว่า hr 1ตัวไปเม่ไ hr 2อเนี่ยจะต้องรู้อะไรมากขึ้นถ้าเรามี jd ชัดๆเราจะได้วางประเด็นได้ด้วยว่าความเชี่ยวชาญที่มันลึกขึ้นเนี่ยมันต้องเจาะจากประเด็นไหนบ้างนี่คือประโยชน์ของ jd เข้าวๆเห็นไหมครับทุกจุดเราสามารถจะหยิบมันมาใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องพวกนี้นะฮะ ผมว่ามีปัญหาตามมาในการบริหารทรัพยากรบุคคลแน่นอนโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยคือโจท job description เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการประเมินค่างานและก็วางโครงสร้างเงินเดือนถ้าองค์กรเราต้องการจะมีโครงสร้างเงินเดือนแน่นอนมันต้องถอยกลับไปว่าก่อนจะมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วก็ต้องมี job grade เพื่อจะระบอกเราว่าระดับงานที่ตั้งแต่งานที่มันง่ายสุดจนถึงงานสูงสุดในองค์กรเราเนี่ยควรจะมีสักกี่ระดับ ซึ่งในการแบ่งตรงนี้ได้มันก็ต้องมีเรื่องของการประเมินค่าง,งานประเมินค่าง,งานได้แม่นยำแค่ไหนก็ต้องมี job description มาอ้างอิงเห็นไหมนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องของการทำโครงสร้างเงินเดือนกับระบบการจ่ายเราจ่ายใครดีไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาดจ่ายสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราถ้าเราไม่มี JD เขียนชัดๆเราก็ไม่มีเครื่องมือในการไปเทียบกับตลาดได้เหมือนกัน ในการเราเทียบเคียงกับตลาดเนี่ยเราจะใช้ job description ที่เขียนชัดๆเนี่ยนะฮะไปเทียบกับ job ในตลาดซึ่งคนที่เขาทำ salary survey เขาก็ <ๆ S 2> จะมี job มาตรฐานที่เขาเก็บข้อมูลเขาจะบอกเราได้เลยว่า job ของบริษัทเราเนี่ยเทียบกับ job ในตลาดได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้า job เทียบกันได้ค่าง,งานเท่ากันได้แปลว่าราคาเป็นยังไงก็จะดึงตัวเลขมาเทียบกับตัวเลขของบริษัทเราได้ชัดเจนตรงไปตรงมานี่คือประโยชน์ของ job description นะครับเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์วันนี้ก็พยายามที่จะทำให้ท่านเห็นว่า JD เนี่ยถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเอาไปใช้เนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะนะครับเวลาจะถกเถียงอ้างอิงหรือ,อย้อนไปหาข้อมูลเนี่ยสุดท้ายเรื่องที่ควรจะย้อนไปหาก็คือ job description นี่แหละนะครับก็อยากฝากเอาไว้นะครับว่า job description ถ้าท่านทำแล้วก็ขอให้เอามาใช้นะครับเอามาใช้สอดรับเข้ากับทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล เวลาขอคนก็ต้องอ้างอิงใจดีเวลาจะพัฒนาคนก็ต้องบอกไลน์เมนเจอร์อ้างใจดีมานิดนึงว่าข้อไหนแบบไหนประเด็นไหนที่จะพัฒนาเรื่องผลงานนะจะตั้ง KPI อะไรก็ต้องย้อนให้เขาย้อนกลับไปดู Job Description เรื่องประเมินค่าง,งานก็ต้องเอา j o b Description มาอัปเดตแล้วก็ประเมินกันนะนี่ก็เป็นประโยชน์ของ Job Description ที่เอามาใช้ได้ทุกกระบวนการของ HR ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ